เดี๋ยวพี่แล้วอันนี้คือใครอันนั้นคือพี่เฟียค่ะเขาจะโดดน้ำค่ะไม่หนูจะขึ้นหนูจะโดดแล้วหนูพร้อมจะโดดมากอุ๊ยโอ้ยไปแล้วค่ะจริงสิพี่โก้ดูสิใครมาเนี่ยพี่โก้พี่โก้ดำน้ำอุ๊บอึ๊บหายไปแล้วโอ้ยเอ้ยดำน้ำอ่ะดูสิครับเล่นน้ำกันทั้งน้องควายน้องหมาอย่างสนุกสนานสมกับเป็นพระเอกนางเอกของตลาดที่คอยต้อนรับเรียกรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียวเชียวอุ๊ยสวัสดีครับนาตื้อค่ะอ๋อพี่ตื้อแล้วกันเนาะจากผู้เชี่ยวชาญการแย่รูผู้เชี่ยวชาญการแย่รูปูป่านะคะอ๋อมีปูป่าทำไมปูป่ามันตามมาทีหลังฮะค่ะผู้เชี่ยวชาญการแย่รูปูป่าและอันนี้เรียกว่าอะไรครับสาบเสือใช่ที่เป็นสมุนไพรห้ามเลือดอ๋อล่อวิธีการล่อก็คือแย่ลงไปแล้วก็ชักเข่าชักออกคือล่ออย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่ล่อเอ๊ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมก็ชักสงสัยว่าแค่เอาใบสาบเสือไปแย่จะได้ตัวปูไปได้ยังไงเพราะบางตัวอยู่ลึกถึง1เมตรต้องตามมือหนึ่งในการแย่ปูไปกันครับซึ่งเทคนิคก็คือต้องเดินให้เกิดเสียงเบาที่สุดมาลุ้นกันครับว่าระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพใครจะเจอก่อนกันมันดึงแล้วแต่ว่านี่ไงหักไปหมดแล้วแสดงว่ามันตัดหนีไปแล้วอันนั้นอะเฮ้ยได้แล้วไปเลยได้แล้วอุ้ยเก่งมากต้องเดี๋ยวแป๊บนะคืออุ้ยโอ้ได้แล้วถ้ายังมาขึ้นตอนเช้านี่มันต้องแบบเช้าอ๋อนอนแล้วไม่ขึ้นต้องเช้าเพราะว่าหน้ามันนะมันจะหน้าหนาวลมออกลมออกก็ขึ้นมันเป็นสีฟ้าสีม่วงซะส่วนใหญ่เนาะใช่จริงๆถ้าตัวใหญ่เขาจะม่วงเข้มแล้วก็กล้ามจะเป็นสีขาวปูป่าสีสันสวยงามแบบนี้ยังมีที่พุกแคร์เพราะชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ใครมาตลาดหัวปลีอย่าลืมแวะมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับเฮ้ยสุดๆจริงๆครับวันนี้ตลาดชุมชนแบบใหม่แบบสับของกินแน่นกิจกรรมเด่นไม่มาไม่ได้แล้วส่วนเสาร์หน้าเราจะพาไปสับที่ไหนติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับตลาดหัวปลีเย้